ยันตระอมโรภิกขุหรือนายวินัยละอองสุวรรณในวัย40ปีในขณะนั้นได้ตกเป็นข่าวโด่งดังนานหลายเดือนเมื่อปี2537หลังจากถูกสีกากลุ่มหนึ่งร้องเรียนไปยังกรมการศาสนาว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่สมณเพศจากการไปล่อลวงจันทิมามายารังสีไปเสพเมถุนจนตั้งครรภ์และมีลูกสาวชื่อเด็กหญิงกระต่ายโดยมีสีกากลุ่มหนึ่งมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายและเทปบันทึกการสนทนาระหว่างพระยันตระกับจันทิมาเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นที่ช็อกวงการสงฆ์อย่างมากเพราะพระยันตระได้รับความศรัทธาเลื่อมใสตั้งแต่สมัยยังเป็นฤาษีกระทั่งอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในธรรมยุติกนิกายเมื่อปี2517ที่วัดรัตนารามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยความที่เป็นพระรูปงามมีลีลาการเทศที่ไพเราะจึงเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นเมื่อพระยันตระถูกกล่าวหารุนแรงถึงขั้นอาบัติปาราชิกจึงออกมาปฏิเสธแต่จันทิมายืนยันจะฟ้องร้องพร้อมขอท้าพิสูจน์ด้วยการตรวจ DNA กับเด็กหญิงกระต่ายซึ่งพระยันตระได้ปฏิเสธคำท้าดังกล่าวไม่เพียงเท่านั้นยังมีผู้นำหลักฐานออกมาแฉมากขึ้นนอกจากจันทิมาแล้วเขายังพัวพันกับสีกาคนอื่นมีหลักฐานว่าเขาเคยเข้าไปใช้สถานบริการทางเพศและเปิดโรงแรมกับหญิงสาวในต่างประเทศเมื่อพยานหลักฐานมีน้ำหนักมหาเถรสมาคมมีมติให้พ้นจากความเป็นสงฆ์เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรงแต่อดีตพระยันตระไม่ยอมรับมติสงฆ์เปลี่ยนไปห่มจีวรสีเขียวแทนทำให้สื่อตั้งสมญาว่าจิ้งเขียวสมียันดะและยันดะกระทั่งวันหนึ่งเขาได้วิจารณ์หมิ่นสมเด็จพระสังฆราชเป็นความผิดต้องถูกดำเนินคดีทำให้อดีตพระยันตระหลบหนีไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองผ่านไป20ปี23เมษายน2557อดีตพระยันตระเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเข้ากราบพระอุปัชฌาย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงแต่งกายด้วยผ้าคล้ายจีวรสีเขียวทับเสื้อแขนยาวผมยาวผูกรวบและไว้หนวดเครายาวจากนั้น7ปีต่อมาเขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งยังมาตุภูมิในวัย70ปีเรื่องราวของอดีตพระยันตระวันนี้70ปีฮะค่ะ